ัดหมายกันปลายเดือนนี้ว่าจะไปชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งและน่าจะเป็นแรงกดดันอย่างมากน่าจะเป็นแรงกดดันที่เห็นได้ชัดอย่างมากที่สุดนะคะสำหรับโค้งสุดท้ายของรัฐบาลก่อนที่จะเดินหน้าตามรถแมพเข้าสู่การเลือกตั้งตามที่ได้ระบุไว้นักสังเกตการทางการเมืองระบุว่าช่วงนี้รัฐบาลก็คงจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปห้ามปรามเหมือนในช่วงรัฐประหารใหม่ๆคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะประกาศไว้ตั้งแต่ต้นเดือนนักศึกษาและประชาชนที่รวมตัวกันในชื่อว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนัดชุมนุมครั้งใหญ่วันที่22พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลยืนยันข้อเรียกร้องเดิมตั้งแต่ต้นให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้คสช.ลงจากอำนาจให้กองทัพยุติบทบาทสนับสนุนคสช.3ข้อนี้คือปัจจัยเดิมพันหากไม่ได้รับตามที่เรียกร้องจะเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาลนายสุริยสายกตศิลารองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตประเมินว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องเข้ากดดันการเคลื่อนไหวและถึงเวลาที่ต้องให้ประชาชนได้แสดงออกที่กลุ่มเขาเรียกร้องเรื่องอยากเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกดดันรัฐบาลมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าในขณะนี้ก็เป็นตอนปลายของรัฐบาลสัญญาณการเลือกตั้งก็เริ่มชัดขึ้นคนจำนวนมากก็เชื่อว่าการเลือกตั้งก็คงไม่น่าจะเลื่อนหรือไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่รัฐบาลจะต้องไปกดดันหรือไปห้ามปรามอะไรขนาดนั้นนะครับคงไม่จำเป็นต้องถึงขั้นไปใช้อำนาจห้ามปรามขัดขวางผู้ชุมนุมน่าจะปล่อยให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพได้ความเคลื่อนไหวอีกด้านของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ที่รัฐบาลรับข้อเสนอแลกกับการให้ผู้ชุมนุมเดินทางออกนอกกรุงเทพก่อนวันที่22พฤษภาคมถูกมองว่าเป็นการรับข้อเสนอเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมหลายกลุ่มในวันเดียวกันพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการเลือกตั้งยังเป็นไปตามรถแมพและจะไม่เลื่อนออกไปจากเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแต่เมื่อผู้สังเกตการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ยังมีบางปัจจัยที่อาจส่งผลให้การเลือกตั้งเลื่อนได้อีกการวินิจฉัยร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งสว.ใช่ไหมครับซึ่งยังต้องดูสองคำสั่งที่จะยกเลิกการห้ามการทำกิจกรรมทางการเมืองในพรรคของพรรคการเมืองนะครับหรือเรียกว่าการปลดล็อกคำนี้ฉันสารมูลในคำสั่งที่53กรณียืนยันสมาชิกพรรค3ข้อนี้ยังเป็นตัวแปรอยู่ซึ่งอาจจะกระทบทำให้การเลือกตั้งขยับออกไปอย่างน้อยก็ 5-6 เดือนก็เป็นไปได้ดังนั้นนาทีนี้โดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยอย่างช้าที่สุดกลางปีเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเนี่ยนะครับยังไม่เห็นสัญญาณอื่นที่จะทำให้การเลือกตั้งมันล้มกระดานไปเลยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวมาแล้ว6ครั้งนับจากการชุมนุมใกล้ห้างสรรพสินค้าย่านปทุมวันเมื่อวันที่27มกราคมและน่าจะเป็นกลุ่มความเคลื่อนไหวการเมืองที่รัฐบาลจับตามากที่สุดโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่ส่งถึงรัฐบาลคสช.ถูกมองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ยากจะทำได้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน